สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent กับกุ๊กกิ๊กจิรภิญญาปิติมนาอารีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 13:30 นทางสถานีวัฒนธรรมค่ะและยังคงทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราผ่านทาง2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมหรืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือ Facebook นะคะที่ตอนนี้เราทำการไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมเพจที่2คือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์นะรวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจเราได้ค่ะซึ่งรายการของเราในวันนี้เราจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะดังนั้นวันนี้ทางรายการของเราค่ะจึงได้นำการแสดงจากคณะศิลปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะมาในชื่อชุดการแสดงว่าวิพิทัศนาศิลปะศึกษาเฉลิมพระเกียรติรวมเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองค่ะซึ่งการแสดงในวันนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเตรียมตัวมาอย่างดีมากประกอบไปด้วยรำโนราการแสดงชุดรจนาเสียงพวงมาลัยค่ะการรำฉุยฉายหนุมานทรงเครื่องและการแสดงชุดพระรามตามกวางก่อนที่จะไปปิดท้ายกันด้วยการแสดงชุดฟ้อนดาบนั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาอย่างดีมากแล้วก็มีการแสดงที่หลากหลายให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นักแสดงของเราก็พร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้ณบัดนี้ค่ะThank you.
ให้ฝันเฟื่องเตือนจิตพระเป็นของทางองค์
จ้าเงาะรูปทองจงประจักษ์เสียงจะขึ้นไปหา
แต่งตัวโออางามสง่ากระเบี่ยวสีท่วงท่าจรรีทำทีเจ้าชู ยักคิ้วหลิวตามารยาหลอนหลอกจะยาวจะหยอกให้หนักหนาอยู่
ันThank you.
ามติดชีพกระชันวางพันล้อเล่นเอ่ยเป็นพยองเอ่ยถ้ายังวางยิ่งชำเรื่องมองวางเอ่ยโลดลำพองย่อย่อโลรามินเอ่ยพระแลเลงทิ้งพินิจผิดสังเกตทรงเดชจับสอนสาดเอ่ยธาตุขันสิ้นเอ่ยหนาวเหนียวด้วยพลังทั้งกายินเอ่ยถูกวางดินวางวายกลายเป็นมารเอ่ย